คุณสุรสิทธิ์ดูจริงใจแล้วก็ดีกับฉันเขาให้ความสำคัญกับฉันมากถึงขั้นเอารถมาให้แถมหนีแม่มาเจอฉันที่งานปาร์ตี้ส่วนคุณทัศนัยถึงจะดูเจ้าชู้แต่พอได้ฟังเรื่องของเขาจากคุณภูมิเรียงจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่น่าสนใจเหมือนกันนะคุณวโรดมฉันชอบคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นแล้วฉันก็ชอบคุณมากกว่าผู้ชายทุกคนแต่ตอนนี้ฉันกลับไม่แน่ใจในตัวคุณมากที่สุดถ้าคุณหายหน้าไปซะเลยอ่ะฉันก็คงจะตัดคุณออกไปได้ง่ายๆแต่คุณก็ยังไปๆมาๆแล้วยังจะมาบอกว่าอยากเจอฉันอย่างนั้นอย่างนี้ว้าฉันควรจะเลือกใครกันแน่เนี่ยสินะความทุกข์ของคนสวยถ้าเปรียบเทียบกับความทุกข์ของคนรวยนี่อะไรมันจะลำบากใจกว่ากัน